อัปเดตหัวใจหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่เพิร์ทไม่มีเลยค่ะโสดสนิทสิทธิ์สายหน้าสุดๆทำไมอ่ะนานมากแล้วค่ะจริงนานมากจริงๆคือตอนนี้แบบหมายถึงว่าเพิร์ทยังรู้สึกว่าเราสนุกกับการทำงานจริงๆอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าที่ผ่านมาเราเต็มที่กับมันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรียนก็หนักเลยรู้สึกว่าแล้วเราก็อยากกลับมามีเวลาให้ครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีหนุ่มเข้ามาไหมจริงๆแล้วก็ไม่มีหรอกจริงหรอไม่แอบแอร์ด้วยไม่มีคนเข้ามาเลยหรอไม่แอบแอร์ด้วยเดินผ่านอะซักปลายผมอะก็ไม่มีเขาคิดว่าเรามีเจ้าของแน่หรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อไม่รู้อันก่อนหน้านี้ที่เพิ่นมีข่าวกับลือมาว่าเรื่องเกี่ยวกับพลอยค่ะตอนนั้นยังไงก็ไม่มีอะไรตามที่ตอนนั้นเราแบบสัมภาษณ์ไปอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็แบบพี่น้องไม่มีอะไรอะไรเงี้ยเราก็บอกไปแล้วไม่ได้มีแบบลองแบบอยากจะคบกันจริงๆลองศึกษากันไม่มีเลยค่ะใช่เป็นสาเหตุชนวนให้ทำให้คนแบบเข้าใจว่าเราคิดว่าเราไปคบกับพลอยหรือเปล่าผู้ชายเลยไม่กล้าเข้ามาหรือเปล่าก็อาจจะแล้วเราไม่เหงาเหรอลูกไม่เหงาค่ะจริงหรอใช่คือเพิร์ทสนิทกับคุณแม่มากเลยกลายว่าเหมือนแบบเรามีคุณแม่เราก็เหมือนมีเพื่อนอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีน้องชายเลยรู้สึกว่าเราแบบพอมีเวลาให้เขาพาเขาไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็แบบคุ้มแล้วมันเต็มอิ่มแล้ววันนึงอะไรอย่างเงี้ยสกรีนไหมคุณแม่ช่วยเราสกรีนไหมเวลาผู้ชายเข้ามาเราก็แชร์คุณแม่ฟังนะจริงหรอใช่คือเหมือนแบบพอเพิร์ทกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรก็จะเหมือนแชร์ให้ฟังเรื่องอะไรทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาสวยต้องถามสวยขนาดนี้อยู่วงการด้วยไม่ห่วงแต่ว่าห่วงมากกว่าค่ะ อาจจะเป็นห่วงแค่แบบว่าเหนื่อยไหมความปลอดภัยกับวงกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบห่วงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสเปคของเพิร์ทล่ะเป็นยังไงสเปคหรออืมถ้าสเปคเราแบบขึ้นมาชอบแบบความสบายใจมากกว่าค่ะก็คือว่าคุยกันแล้วสบายใจสบายใจแบบโตกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่สบายใจต้องหล่อต้องตีต้องอะไรอย่างเงี้ยสูงอะไรสูงนะสูงอ๋อโอเคครับสูงสูงสูงคือเราชอบผู้ชายสูงหน่อยใช่ค่ะชอบคนสูงสูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสูงสูงน่ารักน่ารักผู้ชายตัวเล็กกว่าอืมประมาณนั้นค่ะที่ผ่านมามันไม่เจอใช่เลยหรอพี่เพิร์ทที่ผ่านมาหรอมันอาจจะด้วยวัยเพิร์ทด้วยอายุเราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็ยังไม่ได้เจอแบบว่าแบบโอ้โหเราไม่ได้จริงจังกับพาร์ทนี้มากขนาดที่แบบว่าเราแบบตามหาหรือว่าแบบอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เบื่อหน่ายไม่เอาอะไรก็ไม่ได้ปิดกั้นแค่แบบว่าตอนนี้เราก็เต็มที่กับแบบทุกวันนี้ที่แบบเรามีอะไรที่แบบต้องทําหน้าที่เราแต่ละวันอะไรอย่างงี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างละครเรื่องนี้เนี่ย VIP เนี่ยเราก็คือต้องมาเล่นกับเรื่องเดียวกับจีน่าหลายคนก็จับโยงว่าอย่างเรื่องพลอยอะไรอย่างเงี้ยว่ายังไงสุดๆมีปัญหามั้ยยังไงมันจะเถียงกันในกองมั้ยสุดๆ TikTok มันก็แบบขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็จับโยงใช่ค่ะอัดอั้นมั้ยลูกอ่ะที่ผ่านมาไม่อัดอั้นเพราะว่าพอถึงจริงๆพอเราร่วมงานกันอะไรเงี้ยค่ะคือมันไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยคือพี่จีน่าก็เป็นพี่ที่แบบน่ารักมีอะไรเขาก็แบบช่วยเราซัพพอร์ตเราตลอดอะไรเงี้ยค่ะในกองใช่แล้วเคยคุยเรื่องนี้กับจีน่าไหมตอนเรื่องข่าวไม่มีเลยค่ะไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่าเพิร์ทรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่เหมือนกับเราต้องมานั่งแบบถกกันหรือว่ามีปัญหากันอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้มากกว่าว่าแบบจริงๆแล้วเราสามารถแบบแยกกันได้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องมานั่งใช่เราเต็มที่กับแบบพาร์ททำงานของเราดีกว่าอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าผู้หญิงไม่ตีกันเพราะผู้ชายจะมีไม่ตีไม่เกี่ยวเพราะไม่มีเรื่องอะไรให้ตีแต่อย่างที่บอกว่าในทวิตเตอร์มันก็ยังมีคนมาจับโยงจับโยงอะไรอย่างเงี้ยใช่มีบ้างทำไมคนโจมตีเราเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วก็มีรู้สึกงงๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้อะไรก็เข้าใจในพาร์ทที่แบบเขารู้สึกว่าเขาตีความกันไปหรือว่าจับโยงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยค่ะเป็นนางเอกน้องใหม่ที่โดนดราม่าเยอะเหมือนกันนะหนูรับมือยังไงอะลูกหนูมันโดนรับน้องหนักมากกว่าคนอื่นที่เขาเข้าวงการกันมาสองเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะใช่ค่ะรับมือยังไงมันก็ไม่ถึงกับเราแบบตั้งรับขนาดนั้นเพิร์ทก็ไม่ได้พร้อมกับการแบบรับขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาจริงๆเราแค่รู้สึกว่าพอปัญหาอะไรมันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราเห็นปัญหาของมันแล้วเรารู้ว่าอะไรเรื่องไหนที่เราแก้ได้แล้วก็แก้แต่ถ้าเรื่องไหนที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบเหมือนรับฟังมาแล้วพร้อมที่จะเข้าใจคนที่เขาแบบคิดในมุมมองของเขามากกว่าอะไรเงี้ยที่เจอหนักมากตอนนั้นเคยท้อจริงๆแล้วก็ไม่อยากถือแล้วเพราะว่ามันยังไม่ทันจะเริ่มเข้ามาเท่าไหร่จะโดนแล้วอะไรมันไม่ได้ถึงกับแบบท้อจนขนาดว่าถอยอะไรเงี้ยค่ะเพราะรู้สึกว่าเรายังหลักในอาชีพของเราตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันก็มีบ้างที่มันก็จะรู้สึกแบบนิดนึงเนาะบั่นฮ้อนบ้างเสียใจบ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ยังเจอสายตาแปลกๆมองอยู่ว่าคนนี้ไงที่เคยเป็นข่าวที่ยังมีเจออยู่ไหมสายตาแบบนั้นเลยเพิ่ง
ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสายตานั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าถ้าแบบเหมือนคนเขาเห็นแล้วเจอเราอะไรเงี้ยมองเราก็อาจจะเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้คิดว่าแบบว่าเฮ้ยเขาต้องอะไรกับเราแน่เลยเพราะว่าคิดงั้นอ่ะเพอก็จะแบบโลกด้วยเครียดด้วยไม่สบายใจเหมือนกันอะไรเงี้ยในแง่ลบไปก่อนใช่ใช่ค่ะหรือว่าคนจะดังเขาบอกว่าคนจะดังมันต้องมีมากกว่าแต่ไม่ดีเลยอยากให้มันเป็นแบบนั้นค่อยๆดังดีกว่าค่อยๆดังดีกว่าค่อยๆแล้วเพอเคยไปเช็คดวงไหมว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะมันจะต้องมีเรื่องอะไรแบบนี้มาหรือเปล่าสักนิดหนึ่งรับน้องเข้าวงการอะไรอย่างงี้ไม่เคยเลยค่ะดูเรื่องแบบไพ่ยิปทรง24บัฟแบบเบาๆบอลเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปไม่เคยดูเรื่องงานไม่มีบ้างแต่ว่าเหมือนกับว่าเรื่องงานมันจะมีแค่นิดหน่อยว่าเร็วๆนี้นะเป็นประมาณนี้สิ่งที่คิดไว้สมหวังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแค่แบบว่าเป็นแบบเป็นพิธีรีตองของเราเฉยๆเคยเตือนมั้ยฮะเคยมีหมอดูหรือใครแบบมาเตือนเรามั้ยว่าระวังนะเราจะเจอเรื่องข่าวไม่ดีนะข่าวดราม่านะอะไรเงี้ยไม่มีเลยไม่มีเลยอาจจะเป็นช่วงที่ไม่ได้ดูด้วยก็เลยผุดขึ้นมาเลยมันใช้วิธีการแก้อะไรตัวเรามูไหมเพิร์ดไม่ค่อยเลยค่ะไม่ค่อยมูแต่ว่าแค่ถ้าสมมติว่าไม่สบายใจมากแล้วก็แบบว่าทำบุญเนาะทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบมูขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่ทำบุญแหละให้สบายใจให้สบายใจขึ้นก็เรียกว่าฝ่าดราม่าพร้อมลุยงานในวงการนะก็พร้อมเต็มที่กับงานที่แบบเรากำลังต้องทำหลังจากนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลามันมีข่าวพวกนี้ต้องติดตัวเราไปตลอดเราจะแบบยังไงไหมคือที่แบบมันถึงแม้มันเรื่องมันจะนานแต่คนที่ต้องมาจริงๆมันก็รู้สึกไม่ดีมากอยู่เหมือนกันค่ะหมายถึงว่าทุกวันนี้มันก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยกับเรื่องที่แบบมันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเข้าใจและผ่านมันไปให้ได้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็เต็มที่หลังจากนี้ดีกว่าว่าอะไรที่เราได้รับมาแบบมอบหมายให้ทำแล้วก็ทำหน้าที่ของเราเต็มที่ต่อจากนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก้าวข้ามเนาะดีกว่าเรื่องเก่ามาแล้วก็ปล่อยแล้วใช่ดีกว่าใจจากแฟนคลับเราก็มีอยู่ใช่ไหมที่แบบว่ารักเราจริงๆอะไรใช่อันนี้เข้ามาจีบได้ไหมฮะอะไรคะหนุ่มเข้ามาจีบให้ได้ไหมครับเป็นกำลังใจก็ไม่ปิดกั้นไม่ปิดกั้นวันนี้เจอเลยเลยหรอต้องสงสัยต้องมูหน่อยแล้วหรือหนูไม่มูดินิดนึงเหรอสักนิดอุ้ยเลยหรอแต่พอใส่เสื้อสีดำมาดิมันต้องไปเปลี่ยนไอโทพอแม่รัศมีอาเบาอยู่ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ